มึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติคุณดีกันกลับมาอีกแล้วลองหนังรีวิวอันนี้เป็นสเปเชียลสเปเชียลอีกแล้วช่วงนี้สเปเชียลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยิมจะไปที่บ้านที่สุราษฎร์ไม่ได้มีลูกมีเมียไงต้องไปดูแลสักระยะนึงใช่ใช่เมียเป็นตุ๊ดเมียเป็นตุ๊ดอ่ะแล้วลูกแล้วลูกอ่ะลูกก็เป็นตุ๊ดลูกออกมาเป็นเหลืองเหลืองอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยแบทแมนแอนด์โรบินนะครับใช่1997ใช่ไหมใช่ทำไมถึงเรื่องนี้อ่ะทำไมถึงเรื่องนี้สมัยเด็กๆไงนึกออกไหมใช่เราดูตอนนั้นน่ะผมจำความรู้สึกได้ว่าตอนนั้นสนุกมากตอนนั้นสนุกนะเพลินนะแล้วแบบอลังการกับชุดของแบทแมนชุดของโรบินชุดเป็นไงชุดเป็นไงโอ้โหเวลาก่อนเนี่ยเนี่ยเอาความรู้สึกสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือโอ้โหมันเท่ว่ะโอ้มีนู่นนี่นั่นโอ้มีตรงนี้มีหนามเงี้ยงเงี้ยงด้วยโอ้โหมันเท่ว่ะใครเรียกแบทแมนก็ต้องหันอย่างนี้หันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องหันอย่างนี้ยางไม่บ๊อบยางไม่บ๊อบคอไว้ชุดแม่ชุดมีหัวนมด้วยเปิดตัวโคตรอุบาทเลยเปิดตัวบินตูดช็อตแรกเลยเห็นตูดก่อนเลยวิถีตูดด้วยถ้าไม่ขมิบแบบน้ำหม่ำนี่โคตรฮาเลยทันเทเร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 นเดี๋ยวเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องย่อเดี๋ยวเข้าเรื่องย่อเลยมาขอร้องล่ะภายใต้บรรยากาศเย็นเยือกสุดขั้วทั้งฟูอ่านเป็นโฆษณาชื่อเนี่ยสุดขั้วเอาไหมก็ตามซิตี้ต้องตกอยู่ในข่วงแห่งฝันร้ายหลุดมานี่เลยไปได้อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาเถอะเขาจะกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ไหมเขาฟังกันอยู่ใช่ไหมตั้งใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยแค่นั้นเองสายหน้าเลยพูดแบทเกิร์ลเลยนะนั่นแบทเกิร์ลนั่นแหละออกมาให้กูเห็นหน้าแล้วไปชักเบ้าเท่านั้นแหละเราพูดกันอย่างนี้ความรู้สึกก่อนเลยความรู้สึกก่อนความรู้สึกก่อนเลยใช่ก่อนนะผมบอกก็ได้ความรู้สึกเรื่องเนี้ยจริงๆตอนนั้นโอ้ขนาดนั้นเลยยากยากยากตอนนั้นอย่างที่พูดเราดูแล้วสนุกเราดูไม่คิดอะไรไงตอนนั้นน่ะแต่มาดูตอนเนี้ยมันเป็นหนังเด็กเลยนะใช่มันเป็นเด็กอารมณ์แบบหนังดิสนีย์มึงอยากเกิน10ขวบอ่ะถ้าอายุแบบว่า20กว่าแล้วมึงดูแล้วเอนจอยผมว่าเริ่มมีปัญหากับอะไรสักอย่างมึงปัญญาอ่อนนะไอ้เหี้ยมึงปัญญาอ่อนน่ะคือมันแบบยิ่งถ้าใครเป็นแฟนแบทแมนยิ่งดูโนแลนมาเนี่ยแล้วกลับไปดูไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ภาคแรกอ่ะภาค1989โอเคนะทำดาร์กมากเลยนะตอนนั้นแบทแมนภาคนั้นน่ะที่โจ๊กเกอร์เป็นตัวร้ายอ่ะแจ็คนิโคลสันอ่ะตอนนั้นน่ะโคตรดาร์กเลยนะเออแล้วไอ้เรื่องเหี้ยเนี้ยมันเหมือนภาค4ไอ้นั่นน่ะภาคแรกแล้วมันก็ดาร์กตอนนั้น1 2 3เนี่ยดาร์กภาค Forever เป็นไง Forever ก็ดีก็ยังดีกว่าภาคนี้แต่ภาคนี้เป็นหนังเด็กเลยอ่ะหนังเด็กนี่เลยจำได้ว่าฉากแรกมานี่แบบว่าบิดตูดบิดตูดเหี้ยอะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเปิดตัวชุดหนังยางสุดรัดเปี๊ยะไอ้เหี้ยเออเนี่ยเวลาเขียนในบทอ่ะคือไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องเขียนอะไรเปิดตัวชุดหนังยางสุดรัดเปี๊ยะงงกลับไปตีฟังเองเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยคือนึกสภาพเบื้องหลังเนี่ยขอช็อตตูดแบทแมนช็อตแรกเลยถ่ายตูดแบทแมนเฮ้ยครูนี่แบทแมนถ่ายตูดครูนี่มาเลยบอกจอร์ดครูนี่มึงหันตูดมาให้กูถ่ายตูดมึงก่อนเลยฉากแรกเชื่อว่าตูดนั้นไม่ใช่ตูดจอร์ดครูนี่เพราะจอร์ดครูนี่จะคล้อยนิดนึงตูดนั้นเป็นกลมมากกลมแบบเหมือนนมกระเทยอ่ะเคยรู้สึกนมกระเทยไหมเป็นโปรเฟสเซอร์เรื่องเชี่ยวชาญเรื่องตูดกลมเหมือนนมกระเทยอ่ะเป็นไงพี่ท็อปเขารู้สึกกลมเหมือนนมกระเทยอ่ะเออเขารู้สึกคือกลมเหมือนนมกระเทยคือมันคือการ์ตูนอ่ะอย่างที่ยิมบอกคือถ้าสมมติเรามันไม่เหมือนหนังอ่ะมันไม่เหมือนไลฟ์แอคชั่นมันคือการ์ตูนอ่ะพอยชั่นไอวี่นี่คือแบบเวลามึงพูดนี่มึงยังไงวะต้องแบบว่าท่าเนี้ยก็ต้องแบบมีปลายพื้นเท่าไหร่เขาเรียกว่าเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่แบบเหมือนละครบ้านเราอ่ะเกินเออเกินเกินบ้านเราอีกอะก็หนังนะแล้วมีฉากอะไรไหมมีตะปีติร้องเพลงแบทแมนออกมาตอนแรกเป็นฟิ้งตนก่อนเลยกูเจ็บมากถลายหัวไดโนเสาร์เฮ้ยฉันแบทแมนปกติอันแบทแมนนี่มันต้องแบบพูดแบบมึงจ้องตาแล้วมึงอันแบทแมนอะไรเงี้ยอันนี้เฮ้อันแบทแมนแล้วก็ถลายลงไดโนเสาร์มีแค่เยี่ยมไปเลยมีได้แค่คำเดียวว่าดูตอนนี้แล้วหนังคือปัญญาอ่อนมากอ่ะเห็นหรือไงก็เพลินดีมันเป็นหนังกูชอบแค่อย่างนึงหนังแบบเนี้ยมันเป็นหนังที่มันเหี้ยจนคาความรู้สึกกลัว
คือมันเหี้ยจนมันฮาอือมันเหี้ยมากจนแบบผมดูแล้วฮาเพราะความเหี้ยของมันอ่ะแต่มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดกันแต่ว่ามันฮาจริงอ่ะเงินเงินที่เงินเพราะปากแบ็คเกิร์ลหรือเปล่าอืออย่าพูดอย่างนี้เหมือนคนที่แบบโบท็อกเยอะหรือเปล่าสเตียรอยด์เยอะตอนนั้นมีโบท็อกหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะยังมึงเอาเข้าสปอยเลยดีกว่าไหมนักคอยรับได้มาพูดพร้อมกันโอเคหกนับดีนับดีห้าสี่สามสองหนึ่งไปดิรอเฮียไอ้แสบเลยมาฉากแรกเลยที่ว่าฉากเปิดตัวตูดตูดแบทแมนก่อนเลยเฮียฉากแรกอ่ะพูดตรงสงสารจอร์จคูนี่มากนึกภาพว่าจอร์จคูนี่ต้องโดนสปอตไลท์สองแล้วมายืนขมิบตูดพุ่มกลับดูแบบว่าไม่พูดก่อนเลยนะจอร์จคูนี่หลังจากผ่านมาเป็น10ปีแล้วทุกวันเนี่ยเขายังต้องขอโทษอยู่นะเว้ยจอร์จคูนี่เขาบอกกูขอโทษที่กูรับบทนี้จริงเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีบทสัมภาษณ์อยู่คุณรู้สึกไงกับหนังเรื่องแบทแมนโรบินกูขอโทษที่คุณจริงพูดอย่างนี้เลยผู้กำกับก็พูดอย่างเงี้ยผมขอโทษถ้าเกิดคุณแบบคาดหวังที่จะดูหนังที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยผมขอโทษจริงๆเขาพูดแบบจากใจเลยพูดแบบซีเรียสเลยไม่ได้ติดตลกจริงแล้วเนี่ยถ้ามึงเอนจอยเนี่ยยังไงอ่ะคือคนทำเขายังรู้สึกผิดเลยที่ทำไปอ่ะเนื้อไหมพลาดพลาดพลาดเขารู้สึกพลาดมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาในบอกว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นคุณไม่ทำให้ดีไม่คิดให้ดีคืองานทำหนังอ่ะมันมีส่วนร่วมหลายๆคนบางทีถ้าบทมันเสร็จแล้วมันรันทานไปแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ใช่มันอาจจะเป็นกับเรื่องนี้แหละรู้สึกผิดแต่ว่าขอโทษจริงๆซึ่งเขาบอกขอโทษจริงมาฉากแรกนะอย่าที่ว่าตะไลเปิดตัวไปแล้วเปิดตัวนั่นก่อนแค่นั้นกูจำได้กูนึกถึงฟิตโตนมากเลยผีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลยมึงถ้ามีมิวมารออยู่ที่หางกูเอ้ยแมนป่ะวะแล้วเป็นไงเห็นมิสเตอร์ฟีสครั้งแรกสงสารอ่ะสงสารทุกคนจริงอาโนอาโนอาโนชวาสเนเกอร์ของกูไปแล้วแล้วรู้เลยว่าอาโนแม่งลำบากกับชุดนั้นมากเวลาเตะมึงพูดภาพแบบคนมันเตะแล้วอย่างนี้มันขยับไม่ได้นี่แล้วมือไม่มีมิสเตอร์ฟีสทำอย่างนี้มิสเตอร์ฟีสจะอยู่เกาะก็ที่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่มิสเตอร์ฟีสจะมีหัวรอดไม่ได้มือไม่ถึงกันติดชึกเกาะแล้วมิสเตอร์ฟีสที่เป็นเหี้ยอะไรจะชอบพูดว่ามันเย็นชาเหี้ยกูจะชอบพูดว่าเย็นชาไม่เกี่ยวอะไรเย็นๆจะชอบพูดอะไรเกี่ยวกับเย็นๆตลอดเวลาอะไรอากาศเย็นมาแล้วอะไรความเย็นมาแล้วอะไรประมาณนั้นจะชอบพูดอย่างนั้นเกี่ยวกับอะไรกับเย็นๆเขาชอบเอาตลกไงพี่กูคิดถึงตอนอาโนปวดขี้เนี่ยทำไมวะเกิดไททายูโอปวดขี้เลยปวดขี้มากทำหมดที่เกาะโรมันไงที่เกาะเหล็กอ่ะขี้แม่งหมดออกจากบ้านอ่ะเขาจะน็อกไว้เลยแล้วไม่สามารถถือว่าเป็นรบ2เดือนอ่ะจะถอนไม่ได้มันต้องถือมาต่อที่บ้านอย่างเดียวขี้เดียวในนั้นอาโนเป็นแบบเดียวกันว่าอาโนต้องกินกับหนังโบราณตั้งแต่นั้นมาหนังย้อนยุคกูว่ามันคงเห็นเหลืองๆตามน้องมั้งโอ้อะไรจำได้ไงตอนแรกที่มันสู้กับไอ้พวกริ้วร้อนมิสเตอร์ฟีดอ่ะพอมันสู้กันตอนนั้นแหละสักพักมันพึ่งเป็นน้ำแข็งไงพึ่งเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันลื่นล้มไงลื่นล้มสักพักแกปุ๊บแบทแบทแบทโรบินแบทไอ้แก๊สปึ้งไม่แก๊สเจ็ตของแบทแมนมันมีชื่อแบทมันหน้าไงมันแบทตะแลงอะไรเงี้ยแบทบูมแมลงแบทอะไรแบทไอ้สเก็ตปึ้งปังแล้วก็ไหลฟื้นแล้วไอ้สเก็ตไอ้เหี้ยกูมีตัวหนังสือลุ้งๆอ่ะแล้วก็เป็นการ์ตูนอ่ะคอมิกก็ปุ้มมีขายแล้ววันนี้ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตว่าไงเลยอ่ะจริงจริงคือมีคนบอกว่าจุดประสงค์ของเรื่องเนี้ยทำเพื่อให้ทำไอ้พวกของเล่นขายอ๋อทำเพื่อเหมือนขายของเล่นอ่ะทุกอย่างพร็อพที่เห็นอ่ะรถเหี้ยอะไรก็เหมือนของเล่นเหมือนเลยใช่ใช่จำได้ตอนนั้นมันมี KFC อะไรแถมเออมันเหมือนของเล่นทุกอย่างเลยอันนี้ไม่รู้แต่รู้สึกแค่ว่าทุกช็อตอ่ะมันเหมือนแบบว่าปุ้มแล้วก็มันพร้อมที่จะมีลุ้งๆอ่ะปุ้มขายแล้ววันนี้ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันจะอย่างนั้นอ่ะจริงจริงเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไล่ล่าอยู่พักหนึ่งนะขับรถโอ้ยแบทโมบิลแต่รถเท่อยู่นะรถเท่ดีอ่ะชอบแล้วมีรถแบทแมนจำได้ที่บอกเคปซีอ่ะเฮ้ยไอ้รถแบทแมนรถรุ่นนี้มันมีโมเดลคนที่เขาสะสมเขาก็สะสมสวยดีมันทำมาเพื่อของเล่นใช่ทำมาขายโดยเฉพาะแล้วมิสเตอร์ฟิตหนีขึ้นกระสวยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมสักพักไอ้มันก็แบบว่ากำลังจะระเบิดกระสวยอ่ะมิสเตอร์ฟิตก็กระโดดหนีไปใช่ไหมแล้วแบทแมนนี่แม่งวิธีหนีมาทำไงใช่ไหมไอ้เซิร์ฟบอร์ดไอ้ประตูทั้งคู่เลยประตูมาทำเป็นเซิร์ฟบอร์ดทั้งคู่เลยแล้วล่อนกลางอากาศกลัวโอ้โหเอฟเคเลย
ล้วลงมาแบบเหยียบลงคาฟรุ่มแบบไม่เป็นไรเลยนะกูคิดว่าอันนั้นอะซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์เหมือนไงเออมันติดโฟไอ้เหี้ยไปนะมันมีเยอะไอ้พ็อปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ในเรื่องนี่แหละไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้เนี่ยพัชชาไนวี่แล้วก็ฉากต่อมาจะเป็นพัชชาไนวี่เราจะเห็นเบนก่อนตอนแรกเบนมาแบบไอ้ก้านึกภาพว่าหน้าตาเถื่อนเถื่อนแบบนั้นอยากกับผมมานำไหลแล้วเป็นเรื่องนี้โอ้โหมีทำไมมีในย่าอย่างเดียวตอนเขาเนี่ยนึกถึงหมาปอมเบลเนี่ยแหละแล้วเนี่ยแล้วเป็นก็เป็นเหมือนหมาเป็นเหมือนหมาทำสั่งให้ทำที่อะไรก็ทำยิ่งตอนไปอยู่กับพ่อเจ้านายพี่แล้วยิ่งชัดเลยเออคือเป็นริ้วล้ออันเดียวต่อยเป็นริ้วล้ออันเดียวเป็นจิกกี้โตจริงๆคาแรคเตอร์เบนอ่ะก็เป็นมาสเตอร์สตาริตี้ใช่ไหมก็เป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์เฮ้ยก็เป็นอย่างนั้นนะเว้ยก็เหมือนในเรื่องดาร์คไนท์ไรเซ็ตดาร์คไนท์ภาค3อ่ะมันเป็นนักวางแผนนะเว้ยเบนอ่ะคาแรคเตอร์อย่างนั้นมึงดูอันนี้ดิยิ่งในคนง่ายเลยยิ่งกว่าเด็กเบนเบียก็โอลิมเบนยิ่งกว่าเด็กทารกเลยเฮียมาเป็นซอมบี้เลยเบนจัดการเบนอ้าวปิดเสียงถูกเทปเวลาถ่ายแล้วก็ค่อยปิดเสียงพ่อเจ้าในวี่คือมันเป็นเหมือนกับว่าการจะมาเป็นพ่อเจ้าในวี่นี่ก่อนหน้าเป็นด็อกเตอร์ก่อนนะตอนเป็นด็อกเตอร์มันก็เวอร์แล้วไอ้เหี้ยข้างไข่นะข้างไข่กันพูดถึงคาแรคเตอร์อ่ะรู้เรื่องคาแรคเตอร์หน่อยก็ประมาณนี้แหละแต่คืออันนี้มันเล่นใหญ่มากเลยอ่ะมันแบบจำได้มีอยู่ฉากนึงที่แบบว่ากูเกลียดคนไม่รักธรรมชาติแล้วมันตีพวกหลอดทดลองอะไรพวกนั้นเกลียดคนไม่รักธรรมชาติอยากให้ธรรมชาติมายึดโลกแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยพอชาทีวีเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่อยๆที่แบบพอชาทีวีจุกปากเหมือนรู้เลยว่ามันไม่มีเอฟเฟคที่อะไรช่วยจุกปากแล้วก็พอชาทีวีจุกปากโอ้เนี่ยเหมือนยามสองคนอ่ะพอชาทีวีจุกปากแล้วก็เฮ้ยแต่กูอยากไปเป็นเอ็กต้ามากเลยโอ้โหไม่มึนเลยเว้ยเฮ้ยแต่กูอยากไปเป็นเอ็กต้ามากเลยเมื่อกี้ก็โดนฟิโลโมนพี่ท็อปมึนเลยซื้อฟนคืออะไรฟิโลโมนฟิโลกินเน่ามากเลยเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยทำไมมันเน่าเร็วจังย่อยดีอ่ะไม่มันหมดอายุมั้งดูคนหมดอายุกินจะหมดแล้วนะเออมาต่อมันเป็นฉากเหมือนเปิดตัวเบนกับพอชาร์ลีนะอืมใช่ก็มาต่อมาร้องเพลงไงร้องเพลงกำลังเป็นไอ้คอนดักเตอร์อยู่ไอ้เหี้ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเห็นไอ้ริ้วล้อมันประมาณ7-8คนนะนั่งร้องเพลงจำได้รองเท้าใส่รองเท้าเหี้ยรองเท้าคนๆใหญ่ๆเออใช่มิสเตอร์ฟิตยาอ่อนที่มันจะฟิตมันเดินที่บ้านแล้วแบบว่าไม่อยากขึ้นเลยเราใส่รองเท้าน่ารักเขาเรียกอะไรนะsnap สักอะไรสักอย่างช่างแม่งเฮ้ยไอ้เหี้ยช่างบ้านที่บ้านมาเข้าใส่ในบ้านเดินเดินเสียสากสากสากน่ารักน่ารักแม่เก่าไม่ชอบใครอ่ะใครวะมาข้ามก่อนอ้าวอยากนั่นเลยไอ้เหี้ยก็คือต่อมาก็คือพูดเวนพูดเวนใช่มาเปิดตัวมันจะมีเส้นเรื่องไม่มันจะมีเส้นเรื่องที่เกี่ยวกับเอาเฟดมันจะอีกเส้นเรื่องนึงที่แบบอาเฟดมันทำอะไรอยู่เบื้องหลังอะเวลากลับมาแบทเคฟทำแบทแมนอะซึ่งไม่รู้ทำมีทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าอาเฟดมันพยายามหาน้องมันอะแล้วมันก็ไม่บอกนะพยายามหาทำไมมันพยายามหาน้องมันอะน้องอีกคนใช่ไหมไม่ใช่แม่ของเหมือนประมาณว่าเอามาทำแทนมันอะอะไรใช่คือเหมือนอารมณ์แบบรู้ตัวเองว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วในเรื่องเป็นไอ้ไม่ใช่เป็นอาเฟดจะตายอาเฟดจะตายแล้วแล้วก็พยายามเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนางเอกมาตั้งเอกคุณใครเปิดตัวผมมาหาลุงเบ้ไอ้ลุงอาเฟดก็จำได้เลยคือตอนนี้เราจะได้เห็นบูธเวทครั้งแรกคือตอนจอคูนี่จอคูนี่ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วเวลาเขาแสดงบูธเวทเนี่ยผมเคยเห็นมีคนชอบคุณโหวตดิครับว่าคุณชอบใครแสดงเป็นแบทแมนมากที่สุดคนแรกเลยจอคูนี่กูเละมึงเอาจริงเหรอมันมีคนชอบอ่ะแล้ววิธีการแสดงเขาอยู่นี่เขาจะแบบทำหน้าหรอใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่หน้าตาเขาจะไม่แสดงลมเลยจะแบบไอ้จอร์ดไอ้อาเฟย์มันบอกว่าเออเนี่ยผมคงอยู่ได้ไม่นานนะเนี่ยบอกไอ้จอร์ดคุณนี่มันกูจะตายแล้วนะตายเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยยิ้มจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กกันโตเนี่ยลงแค่นี้ลงแค่นี้ทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องอยู่อย่างนี้แล้วจอคุณนี่เขาจะตอนช่วงที่เขาไม่ได้ใส่ชุดเขาก็จะ
เก๊กๆอ่ะดูเก๊กๆมันแปลกๆอ่ะดูเก๊กๆกับแปลกๆอ่ะคือจริงๆบูสเวนโอ้โหคนมีแบบอดีตที่ทุกข์ระทมขนาดนั้นใช่นี่แม่งเป็นบูสเวนที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะดูยิ้มๆเป็นแบทแมนก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วโรบินนี่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้สร้างแต่ปัญหาโรบินทั้งเรื่องแบบว่าทะเลาะกับแบทแมนเรื่องชู้รักเรื่องหญิงเออจริงๆความขัดแย้งระหว่างมันเล่นได้มากกว่านี้นะแต่นี่มันแบบมึงเหมือนอะเรื่องแบบมึงทะเลาะกันเรื่องเพื่อนไอ้พี่ใช่กูขำมากเลยทั้งเรื่องไม่ทะเลาะกันแบบว่าไอ้โรบินมันประมาณว่าเพราะซันเดอร์บี้เขารักผมมันดิเขาจะจูบผมมันดิทำไมอ่ะคุณอึดช้าแล้วไงมันเป็นคอนฟลิกต์หลักคอนฟลิกต์หลักเลยมันเป็นคอนฟลิกต์ที่ทำให้แบทแมนกับโรบินแตกหักกันด้วยมึงต้องเห็นความสำคัญดิยิ้มแล้วเมื่อไรเนี่ยไม่เก็ตหนังอ่ะยิ้มอ่ะแล้วยังไงอ่ะไปดูหนังเป็นไหมดูหนังเป็นไหมไปโดนจูบแล้วก็นี่ไอ้คนดูหนังไม่เป็นเนี่ยเข้าใจดิคอนฟลิกต์หลักแล้วจริงๆอ่ะแบทแมนอ่ะเขาได้ชื่อว่านักสืบที่เก่งที่สุดในโลกมันต้องหาวิธีมาแก้ดิวิธีมาแก้ไอ้กลิ่นเหี้ยนั้นดินึกออกไหมมึงหาอะไรมาแบบอยากให้มันดมมาเลยนี่ว่าเคิร์มตลอดแล้วก็โดนมึงก็โดนดมทั้งเรื่องเหมือนกันแหละโดนเคิร์มตลอดเคิร์มตลอดทั้งเรื่องไม่คิดจะแก้อะไรกูก็โดนดมอย่างเงี้ยมันจะมีแก้นิดนึงของโรบินอ่ะอะไรวะโอ้อย่าเรียกว่าแก้เลยตอนนั้นกูเห็นมันเด่นชัดมากเลยขอปากมึงแววมากเลยขอกระโดดไปตรงนี้นิดนึงคือพอพูดเรื่องนี้มาเนี่ยไอ้โรบินเนี่ยนักแสดงทุกคนอ่ะเออมันก็จะดูธรรมดานะแต่พอฉากซีอูเนี่ยมันเหมือนผู้กำกับไล่ให้ไปเติมหน้าชุดแม่กรอสซี่ปากฉ่ำมันมากปากแววเลยจูบผมจูบผมพอจูบปั๊บชุดแม่ลอกปากให้ดูบึ๊ดฉันกินน้ำน้อยทำไมวันนี้ไม่ใช่ปากแห้งมันเป็นยางมันบอกว่าแดนหลอกมันบอกว่าพิษทำอะไรยางไม่ได้หรอหรือว่าแบบว่าทำอะไรฉันไม่ได้ฉันกินน้ำน้อยเปล่าไม่กูชอบกินน้ำน้อยเลยเป็นพิษเป็นพิษไงเล่นเล่นแผลพลาดเลยกูเล่นกับร่างกายตัวเองแบบว่าปากกูลอกแล้วพิษมึงอยู่นี่ย้อนไปนิดนึงตอนที่ไอ้พระสันเดวี่มันมาหาแบทแมนครั้งแรกมาหาบรูซเวย์นครั้งแรกงานเปิดตัวไอ้กล้องอะงานเปิดตัวกล้องเลยของมันอะนั่นแหละกล้องดูดาวมาแล้วก็ไอ้พระเจ้าเอวี่มาแล้วมันก็เถียงๆอะไรกับบูธเวนสักพักบอกว่าคุณมางานไอ้นี่สิฉลองอะไรสักอย่างอ๋อเพชรเอองานฉลองเพชรเปิดตัวเพชรเลยสักอย่างมันจะเอาเพชรมาล่อมิสเตอร์ฟีมันให้แบทบัตรเชิญด้วยทำบัตรเชิญผู้ขำมีบัตรเชิญด้วยแบทบัตรเชิญด้วยใบบัลเลอร์เลยบัตรเชิญนะแล้วเขียนแบทแมนแอนด์โรบินแบทบัตรเชิญหัวใจมากปวดใจกับแล้วพอไปที่งานเนี่ยพอไปงานเปิดตัวเนี่ยพระเซนเดวี่มันก็เต้นใช่ไหมเต้นแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับประมูลตัวเองถ้าเกิดใครประมูลชนะฉันจะไปอยู่ด้วยคืนนี้แล้วคุณจะได้ทุกอย่างเลยอะไรแล้วคุณจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นอันนี้นั่นแหละแบทแมนโรบินก็เถียงกันดิเออจะเอา5ล้านไอ้โรบินไม่มีตังค์ผมก็ยืมคุณดิ7ล้านเลยผมยืมคุณ7ล้านแล้วแบทแมนก็บอกว่ากูไม่ให้ยืมกู10ล้านอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้อะอะไรเงี้ยผมขำกิ้งเลยตรงนี้บอสผม10ล้านมันเอาบัตรแบทเครดิตทุกอย่างก็เป็นแก๊กเก็ตของแบทแมนแบทเครดิตแบทเครดิตบัตรดับฟืดอะไรเงี้ยทำธนาคารไหนวะแบทแบงกิ้งไงมันยืนอย่างนี้กูขำตัวต้องดีแบทเครดิตดีถ้ามันปี1997ถ้าปีทุกวันเนี้ยมันคงจะเป็นมีโทรศัพท์แบทโฟนแบทโฟนโอนกันแบทแบงค์แล้วเชื่อไหมถ้าสมมติมีฉากแบทแบงค์โมบายแล้วเชื่อไหมถ้ามีฉากแบบว่าใกล้จะได้กับพอยชันไอวี่แบทแมนต้องระวังแล้วแม่ดิแบทคอนดอมแบทคอนดอมแบทคอนดอมแล้วเป็นรุ่นหน้าแบทแมนดีเว้ยเย็ดแม่มึงโคตรรวยเลยแบทแมนไอ้สัตว์ทำเองหมดทุกอย่างอ่ะจริงเหมือนพวกประเทศปิดแบบไม่ยอมใช้ของคนอื่นเลยอ่ะแบทเครดิตกูปวดท้องเนี่ยแบทเครดิตมันก็เหมือนบัตรเครดิตไงแบทเครดิตแบทเครดิตบัตรเครดิตแบทเครดิตมันจะได้ยินแบบคนไทยพูดว่าแบทเครดิตแบทเครดิตแล้วบัตรแม่งโอ้มาดำทะมึนแบทแบงดีนะนั่นเป็นยุค1997นะถ้ามันยุคทุกวันนี้คงมี
แบงก์โมบายแบงกิ้งโอนโอนผ่านแบงกิ้งยื่นโทรศัพท์แล้วอยู่กดเลยกดเลยเท่าไหร่กดเลยนี่ออโต้แค่คอนเฟิร์มมีแอปมีแอปแบทแอปแบทโอนแบทโอนแบทสโตร์โหลดโหลดเลยครับแบทสโตร์แบทเครดิตแล้วบัตรดำทุบเลยบัตรดำหมดรูด10ล้านไม่ทำได้วงเงินเป็น10ล้านเพราะมันบอกประมูลอะไรนะไอวี่อ่ะเพอร์ซันไอวี่10ล้านนี่มันก็เป็นแบบแพทินัมแต่นี่ไม่ใช่แพทินัมอันนี้แบทินัมแบทินัมแบทินัมมาดำหมดเลยวงเงินไม่จำกัดรูดเถอะรู้เถอะรู้กับธนาคารต้องตีนอะไรบัตรบอมหรือเปล่าไม่รู้แบทแบงก์ไงโอ้เอาแบทแบงก์ไหนแบทแบงก์ดี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 เอาต่อเละ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 อ่ะเดี๋ยวนะไอ้แบทเครดิตเนี่ยมีขายไหมแบบพวกนักสะสมไม่มีเขาอยากได้เขาอยากได้ต้องไปย้อนดูอาจจะมีพวกแบบ1ต่อ6ที่แบบอาจจะมีแบทแบงก์แล้วแบบอันเล็กๆเลยเออลองดูยืดลองไปยืดดูใครชอบสะสมโมเดลผมก็ชอบสะสมโมเดลเอาต่อต่อถึงไหนแล้วแล้วก็มิสเตอร์ฟีดมาในงานนะมิสเตอร์ฟีดจะมาเพราะว่างานนี้มันเพชรรอบมิสเตอร์ฟีดใช่ก็มาชมชิงวิ่งราวกันไปพอมิสเตอร์ฟีดมาปั๊บพอชนะนี่ก็เดินลงไปใส่เพชรอยู่ใส่เพชรอยู่เดินลงไปแล้วแล้วมันก็เกิดการไล่ล่าจำได้ว่าเราไปขับรถไล่ล่ากันแล้วตอนขับรถไล่ล่าเนี่ยสังเกตดูทั้งเรื่องนะรถมันจะลอยช้าๆถุ่มแล้วก็ไปต่อทั้งเรื่องเลยจำฉากเปิดของไอ้โรบินที่ว่ามันขับไอ้มอเตอร์ไซค์คนในหน้าต่างเขาได้ไหมมาช้ามากเลยนะลงจิ้งแล้วลงมาเลยรู้เลยว่ามึงสลิงมาช้าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่ไม่เท่เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวไม่เห็นหน้านักแสดงแต่สำหรับเดี๋ยวต้องยอมรับอย่างนึงว่าสำหรับปี1997อ่ะเขาค่อนข้างที่จะจัดระเบียบของ CG ได้ดีไม่ได้บอกว่าสวยนะแต่จัดระเบียบได้ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบ CG เมืองหรือเปล่า CG เมืองเวลาจะฉากไหนไปฉากไหนหรืออะไรเงี้ย CG เมืองอ่ะดูได้อยู่นะ CG ก็แท่นแต่ว่ากูจำได้เลยมันไปถึงฉากตกลงไปอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะไล่กับตรงแขนรูปปั้นอ่ะไล่ปั้นอ่ะไล่กับตรงรูปปั้นใช่ไหมมันจะเป็นมือนั่นแหละเลยไอ้มิสเตอร์ฟีนอ่ะมันไปจอดรถอยู่มันจอดรถอยู่แล้วมันหันหน้าใส่แบทแมนอ่ะมันจะยิงหรืออะไรสักอย่างแล้วแบทแมนมันบินเข้ามาพุ่งชนกำแพงปุ้งเข้ามาใช่ไหมแล้วฉากต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมอยู่ดีๆแบทแมนเอาผ้าคลุมไอ้มิสเตอร์ฟีดไว้แล้วขึ้นมาตึ้งเราไปดูไอ้เนี่ยผมพุ่งเข้าไปแล้วปุ้งแล้วก็ฉากต่อไปเนี่ยอลังการเหลือเกินมิสเตอร์ฟีดถูกจับแล้วรู้ไหมมิสเตอร์ฟีดเนี่ยนอนอยู่เนี่ยถูกจับแล้วถูกจับนั่นแหละคือวิธีฆ่าไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมจริงๆช็อตมันพุ่งกับผ้าจริงๆน่าจะให้เห็นผ้าคลุมแล้วแบบตุยอยู่ในผ้าคลุมอะตุยในผ้าคลุมแล้วมันการ์ตูนดิสนีย์เลยไม่รู้เกิดที่อะไรขึ้นใส่ซาวประกอบกับเหมือนทอมแอนเจอรี่เลยนะปุ๊บปั๊บมีอยู่มันมีอยู่นะก๊อกเว๊กก๊อกเว๊กเวลาลื่นล้มอะไรเงี้ยเฮ้ยดูวิ่งเวลาลื่นล้มปัญญาอ่อนชิบหายเลยหนังเด็กเนี่ยมีในมากแล้วเขามิสเตอร์ฟีดโดนจับเข้าไปเข้าไปในคุกก็มีเอาตู้เย็นดึงไอ้นี่ออกอันนึงตู้เย็นแบบแค่ดึงฟีดไว้มันดึงประตูเปิดช่องฟีดออกอะแล้วก็เห็นอยู่ข้างในแล้วมีสายระยงระยางอะไรข้างหลังก็ไม่รู้สายให้ความเย็นให้ความเย็นพอไปส่งถึงที่ปั๊บมีไอเย็นลงมาจากข้างบนลงมายังไงโดยไม่รู้สาเหตุแต่ว่าในเรื่องคือมีแอร์เฮียอะไรลงมาเป็นสีฟ้าเลยสัตว์เขาต้องการใส่สีให้มันรู้ว่าเย็นนะแบบวันหน้าของสีไงวันหน้าร้อนเย็นสีฟ้าวันหน้าเย็นก็คือเย็นนะเห็นแล้วรู้สึกเย็นไหมรู้สึกเย็นเออแล้วเดินเลยไปอีก29ไม่ได้นะเดินร้อนไม่ได้ไม่ตายเหมือนปืนแบทแมนก็ต้องสีแดงไงวันหน้าร้อนนี่สีฟ้าวันหน้าเย็นเล่นกับวันหน้าของสีเออใช่ได้ใช่ได้ออกจากวงกลมเงียบแล้วไม่ได้ออกจากวงกลมปั๊บตายจะอยู่ในวงกลมกลับมาอยู่ในวงกลมแล้วไปไงต่อแล้วก็มาช่วยไงมาช่วยไอวี่มาช่วยไอวี่มาช่วยมากับใครมากับเบนเหมือนไปช้อปปิ้งมาเข็นรถนั่นแหละเข็นรถแล้วก็รถเหมือนในห้างก็อานงก็แซวแล้วไงไอพวกไม่ล้อวิ่งมาชนเฉยวิ่งมาแล้วก็แบบว่าให้เบนมันกระแทกให้เบนมันปัดมือสุดท้ายเปิดประตูให้เบนเข้ามาเหมือนมาร์คแล้วรู้เลยว่าเบนเดี๋ยวเบนวิ่งนะครับแล้วก็เดียวเลยเอ็กต้าทั้งหมดวิ่งเข้าใส่กระแทกซ้ายขวาพอเปิดประตูเข้าไปข้างในปุ๊บอานงก็แซวคำแรกเลย
อะไรขอบริการซักแห้งบริการซักรีดเนี่ยเลยมาถึงที่เอาเบนไปทำระยำแล้วไอ้เหี้ยกูจำได้มีอยู่ชาร์จนึงเบนเป็นคนขับรถไอ้สัตว์ใส่หมวกเลยหน้ากากก็ใส่หน้ากากใส่ใส่หมวกด้วยใส่หมวกใส่หมวกแล้วอยู่ในรถคือเป็นคนขับรถแล้วโอ้มีแฟนดีซีอยู่ปะเนี่ยไม่รู้แล้วไม่ดีก็จะมีคนชอบอยู่แฟนดีซีแล้วเบนใส่ทักซิโดมั้งรู้สึกใช่ไหมทักซิโดพูดอยู่นี่แหละนักความแข็งพูดเบนพูดมากกว่ากู๊ดหน่อยนึงอ่ะใช่พูดเยอะป่ะจริงเหรอถ้าเป็นในซาวด์แทร็กใช่ไหมมันก็เบนอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในไทยภาคไทยอ่ะพูดเยอะอ๋อเออก็เบนไม่เบนไม่เป็นคำอื่นเลยมันจะมีแบบนักพากย์ใส่เองได้เลยอะไรเงี้ยอย่างนี้ด้วยเบนจัดก่อนหน่อยอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นภาคไทยลองไปดูแล้วก็มันจะกลับมาถึงฉากที่สู้กันในบ้านฟิตมิสเตอร์ฟีดมิสเตอร์ฟีดกลับมาเอาเพชรแบตจะหมดแล้วก็มีพวกตำรวจอ่ะแล้วมีแบทแมนอยู่ด้วยที่บ้านฉันไม่ชอบอะไรแขกไม่ได้รับเชิญแล้วก็ปึ้งแล้วก็มีไอ้เนี่ยที่ว่าไปแย่งเมียมิสเตอร์ฟีดใช่ไหมที่ไปถอดปลั๊กอ่ะที่สู้กันเรื่องถอดปลั๊กพยายามให้แบบเข้าใจผิดว่าแบทแมนเป็นคนถอดปลั๊กมันไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยแต่จริงไอ้วีเป็นคนถอดไปเตะปลั๊กทีนึงแค่นั้นแหละแล้วตอนนั้นหลังจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยไอ้แบทแมนโรบินมันขัดคอกันไอ้โรบินมันบอกว่าคุณไม่ไว้ใจผมเลยผมไม่อยู่แล้วผมจะชายเดียวสุดท้ายมันก็อยู่บ้านเขาเหมือนเดิมแล้วผมขอไฟฉายผมด้วยผมขอแล้วมีโลโก้โรบินแดงๆอ่ะมียิงสปอตไลท์ผมขอสปอตไลท์ผมด้วยแล้วมาเถียงกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะชายเดียวแต่มันก็อยู่บ้านเขาเหมือนเดิมมึงก็ไปอยู่ว่าเขากูก็ยืมครูงงมากเลยเนี่ยขอใช้เดียวขอเครื่องบินด้วยมีทุกอย่างมีเพื่ออะไรเนี่ยโรบินเนี่ยเฮียมีเป็นตัวถ่วงไงเฮียแล้วก็มันจะมีฉากที่เริ่มจะให้เห็นแหละลูกสาวไอ้นั่นเอกนางเอกอะไปแข่งรถโอ้ยแล้วมีสักพักอะที่นั่นกันเรียนแบบมันไม่น่าสำคัญเท่าไหร่ไว้มันเถอะแค่รู้ว่าเป็นสาวซิ่งแค่จริงๆไม่มีก็ได้ไอ้เฮียที่พูดคือกำลังจะพูดว่ามันมีเพื่ออะไรปะมีให้แบทเกิลมาต่อสู้กับเพราะใช่ไดวี่แค่นั้นเองใช่โอ้ผู้ชายต่อยผู้หญิงก็ได้ไงอะไรงั้นไม่หรอโอ้พี่รู้ไหมกูยังหน่อยไม่หายเนี่ยทำไมวะดูหนังเรื่องเฮียแล้วที่สำคัญคือที่พี่ขัดใจสุดเลยเนี่ยฉากเปิดตัวแบทเกิลอ่ะต่อมามันก็จะเริ่มแบบมีไอ้นั่นเหมือนกันทายตูดเหมือนกันเหมือนตอนเริ่มแบทแมนเลยทายตูดทายน้องมันเป็นฉากซึ้งอารมณ์เหมือนเซรามูนเหรอเวลาแปลงร่างร่างผ้าคลุมเห็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วออกตัวเด้งออกมาก็ตามมาเจอที่หลังจากที่โรบินมันจูบใช่ไหมมันก็สู้กันนู่นนี่นั่นดึงปากลอกอ่ะที่แม่ดื่มน้ำน้อยดึงปากลอกสักพักเลือดอาบปากแห้งเลยริ้วดึงกระชากแรงเกินติดปากไม่แห้งมาด้วยแม่ตะพักขังอยู่นี่อ๋อโจ๊กเกอร์ไปเรื่อยไอ้เหี้ยถ้าสู้โดนเถาวงเถาวันนะอะไรสักอย่างแบทเกิลโผล่มาโอ้โหทุกคนตะลึงงานกันเลยแบทแมนกับโรบินมันจะสู้พระเจ้าวีไม่ได้หลงอยู่หลงมันกำลังโดนสู้ไม่ได้โดนฟิโรโมนหลงโดนฟิโรโมนโดนฟิโรโมนหลงผู้ชายสู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้หญิงมาสู้แต่กูงงมากแบทแมนมันจะคือน้ำเยี่ยไรเพราะสุดท้ายมึงก็เอาเลื่อยมาเลื่อยอยู่ดีเลื่อยไว้แต่ก่อนนั้นอึ้งก็ปล่อยมันตีกันก่อนพอตีเสร็จกูค่อยออกมาใช้ดีเหมือนกันกูจะได้สบายแล้วฉากนี้แม่งแบบว่ามันดูแบบเยี่ยมากคือตัดแล้วสายเฟรดดี้แม่งมันจะประมาณนั้นไม่ใช่แค่สายเฟรดเถาวัลย์มีเอฟเฟกต์ด้วยพอโดนปุ๊บเถาวัลย์ไม่ดิ้นโอ้มีชีวิตอะไรไม่ได้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ไม่หลงไอ้ฟีโรโมนเนี่ยมิสเตอร์ฟีดก็ไม่หลงทำเป็นคนเย็นชาทำอะไรคนเย็นชาฉันไม่ได้หรอกคุณเลิกคำยังวะทำอะไรคนเย็นชาหัวสารของเธอทำอะไรคนเย็นชาไม่ได้หรอกเป็นเหี้ยอะไรกันไอ้บงอะไรชาเป็นเหี้ยอะไรกันไอ้บงอะไรวะใจเย็นคนเย็นชาสมน้ำหน้านั่นแหละเป็นเหี้ยอะไรกันแล้วทุกครั้งสกายพัทบ้านเราแล้วทุกครั้งที่ซีอยู่หน้ามิสเตอร์เฟย์กูสงสารอโนมากมึงม็อกจนถึงในเปลือกตาเห็นข้างในทุกครั้งที่มิสเตอร์เฟย์เห็นเลยแบบเหมือนคนเวลาเมคอัพจัดๆอ่ะแล้วแบบต้องทางละอีนอะไรแล้วข้างในมันจะแดงๆเหมือนแบบว่า
จำหน้านานมากจำหน้านานมากเลยแพ้กันแท็กเลนแล้วไอวี่ตายกูขำมากเลยดีมันโดนอะไรวะอ๋อมันโดนเตะแล้วไปอยู่ในดอกไม้เดี๋ยวโดนดอกไม้หกแล้วตอนเปิดตัวไงวะที่อยู่ในดอกไม้ดอกไม้ที่อยู่ในดอกไม้แล้วตายก็กลับเข้าไปในดอกไม้แล้วตายมันเหี้ยตันหามันเหี้ยตันหาคือมึงเป็นเพื่อนท่านวิได้เพราะพิษแล้วมึงก็แพ้พิษมึงแพ้พิษดอกไม้งงมากบ้าเลยนะมีอยู่ในคุกกับบ้าเลยนั่งแบบรักไม่รักใครวะหมายถึงใครรักไม่รักนั่นน่ะดิโรบินเหรอรักโรบินเหรอหรือว่าเป็นฟิตมันชอบฟิตไงมันไม่ได้ชอบฟิตดิมันแยกอ๋อว่าเห็นไหมไม่ให้ความสำคัญไงเส้นเรื่องเขาวางมาเขาปูตัวละครมาอย่างดีมีความซับซ้อนนะเนี่ยมีความซับซ้อนของการเล่าเรื่องไม่ผ่านแล้วผ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วแล้วเขารักใครวะแล้วแอบปันใจให้โรบินเพราะว่าไปบอกแบ็คเกอร์ว่ามีอะไรผู้หญิงมีได้คนเดียวอ่ะรู้ไม่ทราบว่าโรบินที่มันพูดอย่างนี้เพราะว่ามิสเตอร์ฟีดไงเขาบอกว่าอดัมแอนด์ไอวี่มันเลยไม่ให้ความสำคัญกับพอดเนี่ยพี่ชอบเนี่ยหนังซับซ้อนมากเลยแล้วเนี่ยมาบอกเป็นรีวิวรู้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนี่ชอบไหมนี่ชอบเสร็จแล้วพี่รู้สึกเลยคือไอ้กล้องเนี่ยมันถูกเซตมาให้พิซซี่ฟิตยิงปืนขึ้นบนหอกูจะชาร์จร้อยโอ้แพ็กเต็มเลยเบนไปวางระเบิดสิเบนไม่ใช่มันพูดอย่างนี้ด้วยเหรอวางไอในฝรั่งมันจะมันทำเสียงแบบทำเสียงสมบทอะไรเฉยๆอ่ะเพื่ออะไรวะคือต้องการให้รู้สึกยังไงวะเบนนี่คือซองคือผีดิบอ่ะในเรื่องเนี้ยแต่มันเส้นเลือดเขียวๆเลยกลัวไม่กลัวมาจากที่โดนฟิตเป็นไงตอนจบคิดว่าเบนแตกแห้งกลับไปเป็นหน้าอ่างเหมือนเดิมโอ้ยเอาอ่างมาทำไมไอ้เหี้ยน่าสงสารเบนสัตว์ตอนจบชอบที่สุดเลย3คนวิ่งแล้วออกมาทุกคนวิ่งออกไปพอถึงไฟปั๊บทุกคนตัดผ้าคลุมนะครับวิ่งปัดทุกตัวน่าสงสารนักแสดงก็คือพอไอ้อย่างที่บอกปืนเตรียมมาเพื่อให้มิสเตอร์ฟีดใช้โดยเฉพาะตอนนั้นพี่รู้สึกว่ากูไม่รู้จะดูเพื่ออะไรสุดท้ายแม่งแบทแมนยังเก่งเลยปืนพังแล้วไม่เป็นไรหรอกเราใช้ดาวเทียมยิงตรงเลยก็ได้มันเหมือนอารมณ์โฆษณาแบรนด์นะที่แบบว่าอ๋อเราไม่มีของชนล่าเหรอเราก็เอาสินค้าต้นแบบมายิงโปรแกรมสิมันคืออันเดียวกันเลยมึงมีสินค้าต้นแบบทำไมมึงไม่ยิงแต่แรกเหมือนกันอะดาวเทียมมึงยิงมึงสร้างกล้องเพื่อใช่ไหมนั่นกล้องมึงสร้างเพื่ออะไรสุดท้ายกล้องพังไม่เป็นไรเราดาวเทียมยิงตรงเลยก็ได้ละลายเมืองละลายเมืองก็ดีนะคนโดนแช่ขนาดนั้นที่เราความจริงไม่มีแบบเนื้อปงเนื้อเปื่อยหรือแบบว่าอะไรเนื้อออกไหมนี่พอปุ๊บหายปุ๊บสะบัดตัวนั่งเด็กไงแล้วจะทำยังไงเนี่ยจอมันคว่ำอยู่โรบินอะจอมันคว่ำอยู่โหชุนไม่รู้เลยจะแล้วดูไว้นะพ่อหนุ่มน้อยสักพักแบทไอ้แบทเจอกด2-3ทีจอไงฟุ๊บโหเธอเก่งจับจอให้ดีนะบอกไอ้มึงมาดูกูเลยแค่ปลดล็อกมึงดูนะมึงรูดข้างล่างขึ้นปลดล็อก iPad อ่ะมันก็จะสามารถที่จะมึงดูด้านไหนได้อันนี้มันต่อสายเรื่องต่อโอ้พี่เนี่ยนะมองล็อกกับจอไม่เป็นอคติเป็นคนอย่างเงี้ยมีอคติโรบินกับจอไม่เป็นคือมันก็แค่ต่อสายให้มันกลับด้านแล้วโรบินเนี่ยตั้งแต่แสดงหลังเรื่องเนี่ยไม่มีงานอีกเลยมันตายไปเลยแสดงรู้สึกไม่มีงานอีกเลยถ้าตรงหน้าตาแล้วก็ใช้ได้เหนื่อยก้านก็ดีหล่อดีนะปากแบบฉ่ำมากเปิดฉ่ำมากถ้าไงถ้าก๊อตให้คะแนนเลยดีไหมให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนเลยดีกว่าจะพูดแล้วเรื่องนี้จริงๆผมบอกนะมันเป็นหนังเหี้ยแต่มันเหี้ยจนมันฮาผมดูแล้วมันฮาเพราะความเหี้ยของมันเข้าใจมันเหมือนมันจงใจให้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเนื้อเรื่องมันพยายามแบบซีเรียสกันนะเนื้อเรื่องนึกสภาพว่าแบทแมนกับโรบินเลยคอนฟลิกต์มันพยายามให้มันมีจริงนั่นน่ะพยายามให้เป็นคอนฟลิกต์จริงๆนะเว้ยคือแม่งแค่แบบมึงทะเลาะกันเรื่องไฟซ่าในพี่นะไอ้นั่นก็ทิ้งไปอะไรไอ้อาเฟกมันหาพี่น้องสุดท้ายไม่มีอะไรสุดท้ายไปช่วยเขาแล้วอาเฟกก็หายอาเฟกรอดเพราะวินาฟีช่วยวินาฟีช่วยพูดกล่อมอยู่พักนึงอ่ะวินาฟีนายเป็นคนดีฉันรู้ว่าด็อกเตอร์คนที่ดีคนนั้นน่ะถูกแช่แข็งอยู่ในก้นลึกของจิตใจนายมันอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวพูดอะไรก็ไม่ได้หรอกกูคนเย็นชาน่าจะสวยเลยเนี่ยกดปึ๊บเป
ปิดฟึ๊บแล้วเด้งบิดสปีดแล้วปักเบรกฉันจะช่วยงานครบไปเลยกิน2หลอดนะจับได้มั้ยพูดแล้วว่ากิน2หลอดนะเดี๋ยวยังไม่จบกิน2หลอดนะแล้วเช้าแล้วนี่มาหาฉันใหม่เหมือนหมอนัดอ่ะกิน2หลอดแล้วพรุ่งนี้มาเจอฉันใหม่อะไรประมาณนั้นแหละสนุกสนานจริงๆเลยวันนี้อ้าวนี่ว่าให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นหนังเหี้ยถ้าใครเอนจอยเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยถ้าคนแบบ20กว่าอะไรเงี้ยเอนจอยก็อาจจะเอนจอยแบบมึงก็ได้แบบถ้าดูให้เป็นหนังเหี้ยอะไรแต่ถามว่าดูอีกไหมกูไม่ดูแล้วยาวดีกว่าพอแล้วไอ้คำเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยเลยให้เรื่องนี้2คะแนนต่อคะแนนสมกันมวนโอเคอ่ะพี่ท็อปล่ะพี่ท็อปเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกเป็นการ์ตูนมากแต่พี่แอบชอบนะเรื่องเฮ้ยอัลเฟรดจะตายจริงๆมันขยี้ได้อัลเฟรดจะตายอัลเฟรดอ่ะพ่อบ้านที่อยู่ตั้งแต่เด็กมันก็มีฉากย้อนนะอะไรนะเวนไอ้บูทเวนมีภาพลางๆไปเดินอยู่ตรงทางเดินยาวๆสภาพเห็นภาพตัวเองเป็นเด็กแล้วก็เป็นล้มหกล้มช่วยแต่เด็กมันแอบดราม่านะแต่ว่าโหเราเห็นภาพตอนนั้นดราม่ามากเลยนะต้องน้ำตาซึมอ่ะตัดมาภาพบูทเวนแล้วยิ้มหน่อยๆด้วยนะยิ้มหน่อยๆผมยิ้มหน่อยๆเลยพยายามไม่รู้สึกพยายามไม่รู้สึกเงียบมึงเล่นอย่างนี้เลยถ้าย้อนกลับไปดูฉากที่ดิฉากแรกที่มันเถียงกันแบบว่าพอรถเปิดออกมาฉากที่ดิฉากแรกแล้วมันจะเห็นหน้าอัลเฟรดที่บอกว่าผมยกเลิกพิซซ่านะฮะแล้วอัลเฟรดมันจะทำหน้าเหมือนมันป่วยทำหน้าประมาณ30ปีแบบป่วยจริงอะป่วยจริงอะกูอยากให้รู้ว่ามันป่วยก็คือบอกตั้งแต่แบบตอนเครดิตแล้วแล้วก็คือพยายามว่าลองย้อนกลับไปดูได้ประมาณ30วิถ้าเล่นอย่างเงี้ยมึงเล่นกับไอเป็นเลือดน่าจะเท่กว่านิดนึงแบบให้แบบแล้วก็ดูมือดูมืออย่างนั้นน่าจะเท่กว่านิดนึงดูเป็นละครไทยอันนี้มันทำเอาไปหนังไงไม่แสดงออกให้ตรงสุดท้ายไอ้หลอกนี่ไม่ต้องกลัวไม่รู้กูป่วยเนี่ยดีนะบางทีเราเคยดูละครบ่อยไงบางทีเราก็ถ้ามีแฟนเนี่ยอยากให้แฟนสนใจแกล้งป่วยแบบอยากให้รู้ว่าป่วยพูดถึงละครเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหนังฝรั่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าพันนาพูดกับตัวเองพันนาหนังเรื่องเนี้ยพันนาเพราะฉะนั้นมีพันนาเยอะมากพูดคนเดียวอ่ะพูดกับตัวมันพูดตั้งแต่จิมแคลรี่จากไฟเบอร์แล้วพูดคนเดียวแล้วพูดหนักมากเรื่องที่มันหนักกว่าเดิมมันหนักจนแบบหนักไทยอายอ่ะคืออาการมันเหมือนหนังแบบเขาเรียกอะไรละครเวทีอ่ะใช่คือการพูดคนเดียวเนี่ยมันเป็นละครเวทีคือเวลาเล่นนิดนี่ออนไลน์นิดนี่ออนไลน์อ่ะคือมันต้องพูดแบบสเก็ตคือมันต้องพูดคนเดียวเพราะมันเป็นละครเวทีไงแล้วมันต้องเล่นแบบเล่นให้คนดูเข้าใจอารมณ์อ่ะบางทีคนอยู่ใกล้ๆมันไม่เห็นหน้าเราจะเล่นสีหน้าไม่ได้คนจะไม่เห็นไงเขาก็ต้องพูดนั่นเป็นละครเวทีไงแต่นี่คือมันเกินกว่าคนจริงๆอ่ะคนจริงๆพูดคนเดียวมันก็มีคือพูดคนเดียวก็มีห้องน้ำแล้วแบบว่ามันเยอะอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้หรืออะไรเงี้ยแต่นี่มันพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะพูดแผนการทุกอย่างใช่เหรอแผนการกำลังไปได้สวยจริงๆเหรอทุกอย่างไปได้ดีฉันจะทำลายบรูซเวนและบริษัทอะไรเวนเลยว่าหนังเรื่องนี้ปกติพี่เป็นคนดูหนังแล้วพี่จะแบบว่าไม่ชอบลุกออกจากหน้าจออันนี้พี่ดูแล้วพี่ลุกไปต้มมาม่าก็ไม่เป็นไรน้ำลุกไม่เป็นไรกลับมาได้ยินแค่เสียงอยู่รู้มึงคิดอะไรเพราะภาพมันไม่มีอะไรก็คือให้คะแนนเรื่องนี้เอาไป 1.5 พอมันไม่รู้อ่ะมันคือเด็กอ่ะแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแหละยิ่งดูดาร์กไนท์มันเนี่ยเด็กสมัยเนี่ยดูดาร์กไนท์มึงกลับไปดูแล้วมึงบอกเฮ้ยสนุกดีเป็นการมึงรู้ป่ะแบทแมนภาคสนุกหนังเรื่องนี้มันจะกลายเป็นคำถามของเราในอนาคตเว้ยว่าลูกๆเราจะถามพ่อสมัยพ่อเขาดูหนังกันอย่างเงี้ยเขาดูแบทเครดิตกันนะเอาแบทแมนมีแบทเครดิตด้วยเหรอพ่อแบทเครดิตแบทเครดิตแบทเครดิตยังไงตายแล้วถ้าแบทแมนเป็นเพย์บอยก็แบทคอนดอมก็ว่ากันไปโอเคนะเกมมันรู้สึกว่าเหมือนเราดูแล้วเราได้กลับไปรู้สึกว่าอ๋อตอนเด็กๆเราดูอะไรอย่างนี้เหรอเราเคยเสพอะไรแบบนี้ด้วยเหรอตายแล้วก็เฉยๆไม่ถึงกันแบบชอบอะไรมากอะไรเงี้ยแต่คือตอนเด็กไงสมัยเด็กตอนเด็กธรรมดาแต่มันคิดสภาพนะ
2ปีถัดมามีเอ็กเมนแล้วนะใช่เออใช่ใช่ใช่เอ็กเมนนะใช่คนละเรื่องกันเลยนะนี่แล้วนึกดูแค่2ปีเองมันไม่สมควรต่างขนาดนี้มันไม่ต่างกันมากๆเออมันคนละเรื่องต่างกันแบบลิบๆเลยพี่ถึงบอกไงว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรโปรดักชั่นอะเนี่ยใช่เรื่องพวกนั้นใช่นะโปรดักชั่นที่มารับผิดชอบโปรเจกต์ก็เลยทำให้รู้สึกแค่ว่าเออดูแล้วก็รู้สึกว่าย้อนกลับไปความรู้สึกในวัยเด็กนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีหนังหลายเรื่องกันนะที่แบบว่าตอนเด็กๆเฮ้ยกูเอนจอยว่ะทำไมพอมาดูตอนนี้นี่เคยโดนเหมือนกันเคยโดนเฮ้ยแบบโอ้โหพราวทูพีเซนต์มากเนี่ยพี่บอกเกมว่าเฮ้ยตอนเด็กเอ้ยเรื่องนี้น่ากลัวมากเรื่องอะไรGhost 13ฮะ Ghost 13 13 Ghost 13 Ghost 13 Ghost เฮ้ยเกมน่ากลัวต้องดูตอนเด็กบิ้วตลอดชอบเหมือนกันเออก็ชอบโคตรชอบเลยก็ชอบเฮ้ยคนน่ากลัวตามบ้านมีโหแล้วเป็นมีเนี่ยแหละๆแล้วแบบเงี้ยบิ้วมา2วันเออจนแบบคืนเนี้ยเออกูว่าพี่คืนนี้เปิดเลยดูอันนี้ก็ภูมิใจมากดูละเฮ้ยกูก็ตื่นเต้นอุ๊บเตรียมใจกลัวเลยเดี๋ยวที่กูชอบบอกว่ากลัวหนังผีเป็นกลัวหนังผีเตรียมใจกลัวเตรียมใจกลัวเว้ยพอมาดูปุ๊บเฮ้ยแล้วถึงค่อยหนังผีเยอะพี่ท็อปพีเซนไปเยอะครึ่งชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงนึงผ่านไปชั่วโมงนิดๆกูเริ่มมีคำถามพี่ถามจริงมันใครแบกเมื่อไหร่วะพี่ก็มันใครแบกอยู่ตลอดเอาเหรอตอนเด็กมันสนุกเลยแล้วก็มีคำเนี้ยพูดออกมาตอนหนังจบปุ๊บกูว่าถามเลยพี่ท็อปพี่ถามจริงมันน่ากลัวจริงเหรอแล้วนึกภาพตัดภาพพี่มาพี่นั่งอยู่มุมเดียวก็เลยเด็กมันสนุกแน่นอนกูไม่รู้สึกน่ากลัวกูรู้สึกแบบตอนนั้นมันสนุกตอนนั้นมันแบบโอ้ยผี13 ตัวผี13 ตัวต้องค้างอยู่ในบ้านคาแรคเตอร์ผีแบบว่านี่นั่นแต่ตอนนั้นพี่กลัวนะไปฉี่คนเดียวไม่ได้เลยอะตอนเด็กอะมึงมีปัญหาไหมแล้วบอกให้หลังจากดูจบปั๊บกูนี่ถึงกับนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยกลัวเหรอเครียดเนี่ยอะไรอ่ะบอกให้ดูเป็นกรณีศึกษาเย้นี่หนักกันชอบชอบเทรนเขียนบทไงเรากำลังเขียนหนังผีอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมีหาเล่นไปเล่นหนังผีเล่นหนังผีไงเฮ้ยมุมกล้องก็ต้องทิ้วต้องบิ้วต้องเฮี้ยแล้วเปล่าเฮี้ยแม่ตื้อๆตรงๆตั้งตึ๊งตึ๊งเฮี้ยอะไรตอนเด็กก็ว่ากันไปโอเคสุดท้ายแล้วก็คือแบทแมนกับโรบินก็เชื่อแหละว่ามันจะมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ถือว่าถ้าสมมติในทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าให้อยู่อันดับท้ายๆเลยก็คือนี่น้อยที่สุดที่รับเคยให้เลยถ้าถามเรื่องนี้น้อยที่สุดถามผมก็คือรู้สึกเหมือนกับยิ้มตรงที่ว่าให้เรากลับไปดูอีกดูไหมไม่ดูดีกว่าไม่ดูแล้วเพราะว่ากูเสียดายเวลามาพักที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ดูไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยพอแล้วเออจริงพอแล้วแหละกูว่าเวลานั้นกูเอาไปทำระยำตำบอลได้อะไรเยอะกว่านี้มันมีเยอะหน้าหนังที่มันเฮี้ยจนมันฮาจริงอยากจะเอามารีวิวอีกเหมือนกันเดี๋ยวเป็นไปได้ไงเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักหน่อยเก็บเกี่ยวข้อมูลอีกสักนิดเราอาจจะทำแบบว่าท็อป10นะหนังเฮี้ยหนังเฮี้ยจนฮาเออเฮี้ยจนฮาอะไรอย่างนี้นะไงก็มีข้อมูลอะไรครับก็เอามาแชร์มาฝากพวกเราได้พูดคุยกันตามปกติเหมือนเดิมเรายังไงก็สนุกสนานอยู่กันยาวๆครับผมกับน้อนหนังแล้วก็ Exit Entertainment ของเราด้วยไงก็ฝากซับสไครบ์นะครับเช่นเคยกดลงกดไลค์ฝากแชร์บอกต่อแล้วกันเนาะชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมกันมาแล้วกันครับจำคำนี้ไว้ Exit Entertainment จำไว้แบทเครดิตแบทเครดิตโชว์แบทเครดิตเออกูยืมแบทเครดิตอย่าเป็นคนเย็นวงเงินอย่างเยอะเลยมึงอย่าเป็นคนเย็นชาดิคนชาเย็นคนเย็นชาโอ้ยฟังไม่เคยฟังไม่สาระไปดีกว่าลาไปก่อนครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันสวัสดีแบทเครดิตแบทเครดิต